หนึ่งเรื่องนะครับที่เมื่อวานเนี่ยนำเสนอไปเรื่องของ Virtual Bank หรือว่าแบงค์ไร้สาขาเนี่ยก็จะมีหลายๆกลุ่มธุรกิจที่เขารวมตัวกันเพื่อจะมาทำเรื่องของ Virtual Bank ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเมืองไทยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มทำกันมาแล้วแหละนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจะเกิดขึ้นและจริงๆเนี่ยทุกวันเนี้ยคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปแบงค์ที่มีสาขากันสักเท่าไหร่ละนอกจากว่าจะเอาเช็คไปฝากหรือต้องไปยื่นกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยน่ะต้องไปแต่ถ้าเกิดธุรกรรมโอนฝากถอนต่างๆเนี่ยก็ทำผ่านออนไลน์กันหมดละใช่ก็เรียกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปละในแง่ของโลกมันเปลี่ยนไปเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามาทดแทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เป็นที่มาของข่าวเมื่อวานนี้ที่เราก็รายงานแล้วก็เมื่อวานผมกับคุณบุรพาก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับกรณีของกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ CP นะครับกลุ่มของ True ของกลุ่มของ CP เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่เขาก็มีรายงานว่าจะเข้าไปช่วงชิงลายเส้นของแบงค์รายสาขาหรือว่า Virtual Bank ด้วยเช่นกันเมื่อวานก็มีรายงานไปถึงว่าเอ๊ะมีรายงานว่าเขาจะจับกับทางธนาคารเกียรตินาคินซึ่งก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็มันเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงว่าทุกวันนี้ถ้าเราใช้ e-wallet ของ True ใช่ไหมฮะใช่ของ True e-wallet เนี่ยมันจะมีเกียรตินาคินอยู่ด้วยผมเป็นหนึ่งคนที่ใช้ยอมรับแต่โดยดีเพราะว่ามันก็จะมีหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ใน True Wallet นั่นคือ My Saving My Saving เนี่ยมันจะเป็นการออมเงินที่มันจะได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านตัว My Saving เนี่ยเพื่อใช้ซื้อสินค้าในระบบนิเวศของ True Wallet จะร้านสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะได้เงินคืนกลับมามีแคชแบ็กให้ด้วยแต่เงินที่ผมฝากไปเนี่ยผมไม่ได้ฝากกับทางด้าน True Wallet นะผมฝากเข้าเป็นบัญชีธนาคารของ KKP ของเกียรตินาคินเกียรตินาคินมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วมันก็เลยทำให้พอมันมีข่าวนี้ขึ้นมาเมื่อวานผมก็ถามไถ่พี่เล็กว่าเอ๊ะพี่สุภชัยว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าดูแล้วระบบนิเวศของ True Wallet เขาเนี่ยซึ่งบริหารงานโดย Ascent เนี่ยก็มีเกียรตินาคินอยู่ด้วยอันนี้ก็มันเป็นจุดเชื่อมโยงไงแล้วเราก็ตรวจสอบไปยังกลุ่มทาง CP เหมือนกันครับเขาก็บอกว่าคุยกันจริงแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะทางคุณอภินันท์เกียวปฏินนท์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มกิจการของเกียรตินาคินภัทรนะครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวอย่างที่ผมกับคุณบุญพารายงานไปเมื่อวานนี้ก็คือว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ได้ร่วมกับ True ในแง่ของ Virtual Bank และก็ที่สำคัญคือเกียรตินาคินเองไม่สนใจที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Bank ด้วย อันนี้ก็ชัดเจนมาจากเกียรตินาคินนะครับเราก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะไปยังกลุ่ม CP เหมือนกันว่าอ้าวแบบนี้จะยังไงกันเนี่ยครับล่าสุดมีรายงานข่าวมาจากโครงการนะครับบอกว่าแวดวงนะมีรายงานข่าวนะครับว่าทางกลุ่ม CP เนี่ยหรือว่ากลุ่ม True นะครับจะส่ง Ascent Money นะฮะยื่นใบอนุญาตรายเดียวเลยหลังจากที่เจรจาข้อตกลงกับพันธมิตรจากสถาบันการเงินไม่สามารถตกลงกันได้ครับอันนี้เขาก็ยังบอกว่าคุยกันนะแต่ว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้ก็ส่ง Ascent Money เนี่ยเข้าเลยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเนื่องจากว่าเขามองอย่างนี้ครับว่าทำไมถึงส่งแค่ Ascent เพราะ Ascent นะฮะถ้าไปดูโครงสร้างของผู้ถือหุ้นน่าสนใจครับผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่ม CP ครับแล้วก็ตัวของ Ant Financial Service Group อันนี้ก็ของกลุ่ม Ant Group จากจีนแล้วก็ให้ตรงนี้เขาจะมีการให้สนับสนุนอยู่รวมทั้งยังมี MUFG Bank ครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม MUFG ของญี่ปุ่นที่ร่วมกับFino Venture เนี่ยฮะตัวเนี้ยเข้ามาถือหุ้นอยู่ใน Ascent ด้วยนะครับประมาณ 10% ถ้าดูจากตรงนี้นะฮะโครงสร้างจากตัวเนี้ยตัวของ Ascent เนี่ยเหมือนไปเดี่ยวนะครับแต่มีลูกคู่มีพ่วงด้วยก็คือมี Ant เป็นพาร์ทเนอร์อยู่มี MUFG Bank เป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะฮะฮะเขาก็จะมีการยื่นในแง่ของการขอจัดตั้ง Virtual Bank เร็วๆนี้ซึ่งกลุ่ม CP เนี่ยตอนนี้เขารออย่างเดียวคุณจตุพรครับรอสินแสเคาะวันรอเรื่องงามยามดีเรื่องงามยามดีนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยครับเท่าที่ทราบมานะจากเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้าไปทำงาน อยู่ในเครือ CP เนี่ยครับเขาก็จะดูวันเดือนปีเกิดเหรอ
ให้มันสอดคล้องสมพงกันโอ้ไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงยังไงแต่เคยถามน้องๆพี่ๆที่ไปทำงานเอาอย่างไรนะแต่อย่างที่บอกว่าเอาจริงๆมันก็คือเป็นความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องงามยามดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นกำลังใจก็เป็นไม่ได้ที่บอกว่าอาจจะรอสินแสอยู่ใช่แต่ว่ากลุ่มนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะฮะเขาก็กลุ่มที่มาจากทางรักฐานจากจีนนะเขาก็จะมีความในแง่ของสินแสนี่ถือว่าสำคัญเราเห็นมาบ่อยแล้วครับผมไม่แปลกใจนะเรื่องนี้เรื่องสินแสเนี่ยเพราะเห็นตั้งแต่ประมูล 3G 4G ที่ผ่านมาแล้วเขาจะมีวันเลิกวันของเขาอ่ะเวลาไปยื่นมั่งเวลาเขาเรียกว่าวันจ่ายมันจะมีนะจ่ายค่าลายเส้นอย่างเงี้ยเขาจะมีเวลานะผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ทางกลุ่มฝากฝั่งของเครือ CP เขาหรอกทุกคนน่ะก็จะดูเรื่องงามยามดีกันหมดยามดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งคืออย่างที่บอกว่าก็เป็นกำลังใจอย่างนึงแต่คำถามที่ตามมาคือแล้วเมื่อทาง Essence ฉายเดี่ยวเนี่ยแล้วมันจะเกิดระบบนิเวศอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าทาง True Money เนี่ยมองว่าการขออนุญาต Virtual Bank เนี่ยจะช่วยต่อยอดการบริหารทางการบริการทางการเงินได้กว้างขึ้นโดยเฉพาะบริการด้านรับฝากเงินที่สามารถทำได้เองย้ำนะฮะว่าทุกวันนี้ถ้าเข้าไปดูในแอปของ True Wallet เนี่ยการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยเขาทำในนามของ Ascent แต่พอฝากเงินเนี่ยก็ต้องไปหาพันธมิตรเนี่ยเข้ามาร่วมอ๋อก็คือตอนนี้ถ้าดูจาก True เอา True Money ก่อนนะTrue Money เนี่ยก็คือเกียรตินาคินถูกต้องเพราะว่าตัวของTrue Wallet เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับฝากได้มันไม่มีไม่ได้มีลายเส้นไม่มีลายเส้นก็ต้องอาศัยลายเส้นของเกียรติอากินพัฒนะถูกต้องในแง่ของการฝากเงินจากปัจจุบันนะครับที่ต้องทำร่วมกับทางด้าน KKP ซึ่งมองว่าจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้และสามารถทำโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดได้อีกด้วยโดยเฉพาะแคมเปญดอกเบี้ยแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆที่ True Money สามารถให้บริการลูกค้าได้โดยตรงประกอบกับการขยายการบริการด้านสินเชื่อไปสู่สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นและมีวงเงินในการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าจะได้เป็น1ใน3รายที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้ง Virtual Bank ในครั้งนี้ด้วยก็นี่เขามั่นอกมั่นใจนะแต่ลืมนะฮะตอนนี้มี4กลุ่ม4กลุ่มที่มีความชัดเจนแล้วว่ายื่นแน่แต่จะยื่นวันไหนอย่างไรแต่ที่ยื่นไปแล้วชัดเจนก็คือกลุ่มของพันธมิตรในกลุ่มของ AS ครับกรุงไทยครับแล้วก็ OR ครับอันนี้เขายื่นละยื่นละก็จะรอดูความชัดเจนว่าอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของ BTS 2B นะฮะ BTS กับ BBL ในนามBTS ในนามของ VGI กับ BBL จะยื่นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ SCBX ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์นะเป็นตัวของ SCBX นะฮะเขาก็จะจับกับ Kakao Bank แล้วก็ WeBank ก็เรียกเป็นปาร์ตี้อยู่3ปาร์ตี้อันนี้ก็ชัดเจนว่าเขายื่นแน่แต่เราก็ลองดูว่าเขายื่นไปแล้วหรือยังนะครับและอีกกลุ่มนึงก็แน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีความชัดเจนอยู่เหมือนกันในแง่ของการยื่นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนอกหักใช่มันอยู่สี่ถูกไหมมันก็ต้องมีคนอกหักเบื้องต้นทางแบงก์ชาติไม่ได้ขยายลายเส้นให้เบื้องต้นเขาบอกว่าจะขอแค่3แต่ถ้าจะ4เนี่ยต้องดูพิจารณาอีกทีครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับนะครับนี่คือความคืบหน้าเรื่องของ Virtual Bank เดี๋ยวรอดูกันผมว่ามันคือเทรนด์ใหม่นะครับที่เกิดขึ้นและยังไงต้องเกิดเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยทำทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันหมดละต่อไปการขอสินเชื่อจะง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งเจอหน้ากันไม่ต้องมีพนักงานสินเชื่อที่จะมาถามคุณสุภชัยว่าทำงานอะไรนะครับธุรกิจเป็นยังไงมาประเมินกันที่สาขาก็จะยื่นผ่านระบบออนไลน์ส่งเอกสาร PDF อะไรต่างๆเนี่ยไปให้ตรวจสอบกันทั้งตัวบุ๊กแบงค์ตัวบัญชีย้อนหลังต่างๆเนี่ยก็จะส่งผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมดอ๋อเพราะจะง่ายขึ้นคล่องขึ้นการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ครับและที่สำคัญคือก็แน่นอนแหละครับว่าด้วยความเป็นเวอร์ชวลเนี่ยมันต้องมี AI มาจับใช่ก็ดูว่าผมดูจากบัญชีคุณสุภชัยดูจากคุณจตุพรเลยดูแล้ว ไม่น่าไว้วางใจยังไงเดี๋ยว AI มันจะจับนะหรือว่ามันมีเรื่องของหนี้สินต่างๆมันจะมีมาตัวช่วยก็เรียกตัวช่วยในแง่ตรงนั้นนะครับคือเขาเห็นบัญชีเราแล้วเนี่ยบัญชีเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่บัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินผ่านบัญชีเงินผ่านผ่านมาวันเดียวแล้วก็ผ่านไปอันนั้นก็จะมีการพิจารณา
อีกรูปแบบนึงนะนะครับก็ว่ากันไปนะครับแซวเล่นกัน